การต่อจากนี้ไปนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่คุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ด้านข้างเวทีนะครับตื่นเต้นนะครับเป็นพิธีถวายบุตรนะครับเป็นวันที่พิเศษอย่างยิ่งนะครับก่อนที่เราจะเชิญ8ครอบครัวขึ้นมาบนเวทีนะครับผมอยากจะอธิบายความหมายของการถวายบุตรนะครับเพื่อเราทุกคนที่นี่จะได้เข้าใจถึงความหมายด้วยนะครับการถวายบุตรไม่ใช่เป็นพิธีที่ทำให้บุตรของเราได้รับความรอดนะครับการถวายบุตรเป็นการแสดงออกว่าเรากำลังเตรียมชีวิตของเด็กที่จะวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวเขาเองนะครับนี่คือความหมายนะครับอันที่สองนะครับการถวายบุตรไม่ใช่เป็นเครื่องการันตีความรอดนะครับแต่เป็นการฝากบุตรไว้ให้พระเจ้าดูแลให้พระเจ้าปกป้องวิถีชีวิตของเขาจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและแม้ว่าการถวายบุตรจะไม่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์อย่างเจาะจงนะครับแต่ก็มีบางครอบครัวที่ได้ถวายบุตรน้อยของตัวเองให้พระเจ้านะครับตัวอย่างเช่นนะครับนางฮันนาได้ถวายซามูเอลตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับโยเซฟและนางมารีก็ได้ถวายพระกุมารเยซูแด่พระเจ้านะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้มอบถวายบุตรของตนนะครับให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลวิถีชีวิตของเขาจนวันหนึ่งเขาจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเขาเองนะครับผมอยากจะเรียนเชิญทั้ง8ครอบครัวนะครับเริ่มต้นนะครับอยากจะเรียนเชิญครอบครัวอาจารย์ธนนท์นะครับอาจารย์ธนนท์อาจารย์ธิดานันท์ชาญชิตโสพลขึ้นมาบนเวทีนะครับจะมาพร้อมกับเด็กหญิงเดริสาชาญชิตโสพลนะครับเด็กหญิงเดลิสนะครับระบบมือต้อนรับครอบครัวที่1นะครับครอบครัวที่2นะครับอาจารย์นิยมอาจารย์สิริวรรณชาญสิริเมธานะครับจะมาพร้อมกับเด็กหญิงวีดาชันสิริเมธานะครับชื่อเล่นคือน้องวีดานะครับเรียนเชิญนะครับและครอบครัวที่3นะครับเรารู้จักกันดีนะครับคุณปาล์มอภิชนาเลวีวงศ์นะครับขอโทษครับคุณปาล์มและคุณอภิชนาเลวีวงศ์ครับจะมาพร้อมกับน้องไอดินนะครับเลวีวงศ์ชื่อเล่นคือชื่อเดียวกับชื่อจริงนะครับคือน้องไอดินนะครับครอบครัวที่4นะครับอาจารย์องค์การและอาจารย์กนกวรรณเดชยานะครับจะมาพร้อมกับเด็กหญิงยาดาเดชยานะครับชื่อเล่นชื่อเด็กหญิงยาดาครับเดี๋ยวนี้ชื่อกับนามชื่อกับชื่อเล่นเริ่มเหมือนกันเรื่อยๆแล้วนะครับครอบครัวที่5นะครับคุณสาธิตและคุณสุภาวดีก้องกิรตินะครับจะมาพร้อมกับเด็กหญิงไอวารินนะครับก้องกิรติชื่อเล่นชื่อเด็กหญิงไอวานะครับครอบครัวที่6นะครับคุณพศและคุณสุจิตราอุ่นเสนีครับจะมาพร้อมกับเด็กหญิงพิมมาดาอุ่นเสนีชื่อเล่นชื่อน้องเอลี่นะครับครอบครัวที่7นะครับคุณกำพลและคุณสุจัญญาเผ่าวิจารณ์นะครับมาพร้อมกับลูกน้อยนะครับเด็กชายเจตพลเผ่าวิจารณ์ครับหรือชื่อเล่นคือเด็กชายเจสซีนะครับและครอบครัวที่8นะครับคุณวิกรมและคุณวิมลรัตน์สกลภาพนะครับมาพร้อมกับเด็กชายปรมินทร์สกลภาพนะครับชื่อเล่นชื่อเด็กชายดิสนีย์นะครับชื่อน่ารักทุกคนเลยนะครับอยากจะสอบถามถึงความหมายสักหน่อยได้ไหมครับเพราะชื่อเล่นนี่มีความหมายอย่างแน่นอนครับพ่อแม่ย่อมให้ชื่อที่มีความหมายที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับลองมาฟังคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับลองเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าชื่อนี้ได้รับการดลใจอย่างไรครับขอเริ่มจากอาจารย์ธนนท์นะครับชื่อเดลิสแปลว่า delight ครับแปลว่าชื่นชมยินดีมีความสุขนะครับครับชื่อวีดานะคะวีดาเป็นภาษาฮีบรูมาจากคำว่าเดวิดเหมือนกันแปลว่า be loved เกิดมาเพื่อถูกรักนะคะ
ไมค์ให้ผมเยอะมากไอดินเป็นไอดินเนี่ยจริงๆชื่อของเขาคือเอเดนที่เป็นภาษาอังกฤษปะแล้วก็เราก็ใส่เป็นภาษาไทยด้วยไอดินเอเดนแปลว่า little fire ครับยาดานะครับมีภาษาอีสานรวมพูดเล่นนะครับยาดามาจาก YADAH นะครับเราไปเสิร์ชดูนะเป็นภาษาฮิบรูนะครับยาดาแปลว่าถ้าพี่น้องได้ยกมือสุดเอื้อมนะฮะคือเหมือนเด็กที่ว่าจะให้เราอุ้มนะฮะเป็นการนมัสการแบบสุดเอื้อมแบบนั้นนะเหมือนเด็กยกมือแล้วก็เป็นผู้หญิงถ้าแปลในความหมายของไทยคือเป็นผู้หญิงที่ฉลาดสวยอะไรแบบนี้นะฮะชมลูกไว้ก่อนนะฮะครับตามนั้นจริงๆนะครับเชิญเลยครับไอวาแปลว่าของขวัญจากพระเจ้านะครับเอลีมาจากเอลียาค่ะเป็นชื่อในพระคัมภีร์ชื่อพิมมาดาชื่อจริงตั้งแก้เคล็ดเพราะว่าหน้าเหมือนคุณพ่อพิมมาดาแปลว่าเหมือนแม่ชื่อเจตพลนะครับก็คือแปลว่าเป็นศูนย์รวมของกำลังใจครับผมชื่อน้องดิสนีย์นะคะก็มีความหมายว่าเป็นเด็กแห่งที่มีความสุขสนุกสนานแล้วก็เป็นเด็กที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงด้วยสำหรับพี่น้องที่อีกหน่อยจะมีลูกนะครับก็จะได้รู้ว่าชื่อเนี่ยเราต้องมีความหมายที่ดีนะครับลูกๆ ก็คงดีใจด้วยนะครับพิธีวันนี้นะครับวันนี้ผมอยากที่จะสอบถามนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับความตั้งใจนะครับที่จะมอบลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับว่าคุณพ่อคุณแม่จะสัญญาเช่นนี้หรือไม่นะครับลองฟังนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจที่จะสอนให้ลูกอยู่ในทางของพระเจ้านะครับต้องการที่จะให้ลูกได้มีชีวิตแห่งการอธิษฐานต้องการให้ลูกอ่านพระคัมภีร์เราก็ต้องเป็นคนเริ่มที่จะอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังตั้งแต่เขายังเล็กนะครับหรือเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาก็จะได้อ่านได้เองและพระวจนะของพระเจ้าก็จะเป็นจริงในชีวิตของเขานะครับและคุณพ่อคุณแม่จะสัญญาใช่ไหมครับว่าจะเป็นแบบอย่างของการมาคริสตจักรและคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นแบบอย่างของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกเห็นด้วยพ่อแม่ต้องไม่เลี้ยงลูกไปเรื่องทะเลาะไปใช่ไหมไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับจะต้องเป็นพ่อแม่ที่รักกันและกันนะครับและเป็นสามีภรรยาที่ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าและที่บ้านของท่านนะครับจะมีเสียงร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอนะครับจะมีเสียงแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอและท่านจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ลูกของท่านวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยตัวของเขาเองท่านสัญญาเช่นนี้ใช่ไหมครับสัญญาครับเอเมนนะครับคราวนี้ผมอยากที่จะให้ทุกคนบอกเพื่อยืนยันคำสัญญาว่าท่านจะทำอะไรครับเพื่อสิ่งที่เราบอกว่าเราสัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าท่านจะทำนะครับผมขอเริ่มจากฝั่งนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคือข้าพเจ้าขอสัญญาและข้าพเจ้าจะทำจุดเชิญครับครับข้าพเจ้าขอสัญญานะครับที่จะเลี้ยงดูนะครับน้องดิสนีย์ให้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำเนี่ยก็คืออยากจะปลูกฝังให้เขามีเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับให้พระเจ้าใช้เขาได้แล้วก็มีความในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับไปที่ไหนก็มีการเกิดผลผู้คนมีความสุขควรได้รับความรอดข้าพเจ้าขอสัญญานะครับว่าจะเลี้ยงดูน้องเจสซี่นะครับหรือเจตพลนะครับให้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับโดยที่ตัวข้าพเจ้าเองนะครับจะเป็นแบบอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตในการติดสนิทกับพระเจ้านะครับในการศึกษาในการแสวงหาพระเจ้านะครับเพื่อที่วันหนึ่งเขาเองเขาจะได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเขาหลังจากที่เราไม่ได้ดูแลเขาแล้วนะครับแล้วก็อยากฝากลูกให้อยู่ในการดูแลของพระเจ้านะครับขอบคุณครับครับข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็น
พ่อและแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการเป็นคริสเตียนที่ดีจะอ่านพระคัมภีร์มาบทสม่ำเสมอนะครับและเชื่อว่าลูกจะตัดสินใจเลือกอยู่ในทางของพระเจ้าครับก็ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเป็นแบบอย่างในความเชื่อนะครับในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในความรักในครอบครัวกับลูกนะครับครอบครัวของเรานะครับรวมข้าพเจ้าและภรรยานะครับสัญญาว่าก็จะดูแลนะครับเขาให้อยู่ในทางพระเจ้าอย่างดีเอเมนไหมลูกนะครับแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อเขาตั้งแต่เด็กนะเผื่อคู่ครองเขาตั้งแต่เด็กนะครับจริงๆอธิษฐานเผื่อตั้งแต่ในท้องแล้วนะฮะฐานเผื่อแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่เขานะครับในการอธิษฐานในการอ่านพระคัมภีร์แล้วก็นมัสการพระเจ้าที่บ้านแล้วก็เวลาเจอปัญหาก็จะตอบสนองเป็นแบบอย่างที่ดีในการพึ่งพาพระเจ้าให้เขาได้เห็นนะครับขอบคุณมากครับพระเจ้าสัญญาว่าครับพระเจ้าจะดูแลเขาให้เติบโตขึ้นตามพระฉายของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้เขาได้รับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกจนวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ตัวเขาเองครับครับพระเจ้าผมและภรรยาสัญญาว่าจะเป็นแบบอย่างกับลูกในการที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเพื่อให้เขาเห็นแบบอย่างที่เป็นนามประธรรมและเป็นในทุกๆวันที่เขาจะเห็นเราใกล้ชิดพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแล้วก็แม้ยากลำบากแค่ไหนก็จะไม่ทิ้งพระเจ้าเพื่อให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่เห็นคุณค่าสิ่งใดที่สุดแล้วเขาจะได้เดินตามเราสัญญาแบบนั้นครับค่ะก็ครอบครัวของเราก็ตั้งใจจะสอนพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็พาเขาอธิษฐานนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดให้เขารู้เสมอคือพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดพูดเลยค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเขียนนะครับขอบคุณมากนะครับนี่เป็นคำสัญญาของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะทำสิ่งที่ดีนะครับเตรียมชีวิตของลูกนะครับในทางของพระเจ้านะครับต่อไปนะครับผมจะขอเรียนเชิญคุณสุภลักษณ์ยงสุวรรณกุลนะครับมอบพระวจนะของพระเจ้าให้กับครอบครัวทั้ง8นะครับเชิญครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่โบสถ์ของเราก็ขยายขึ้นนะครับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเป็นอีก8ท่านนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงความที่เราเติบโตขึ้นแล้วก็ทำให้คริสตจักรของเรานั้นขยายออกไปอยากจะมอบพระวจนะคำของพระเจ้านะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5ถึง7นะครับท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นนะครับและอีกพระธรรมอีกตอนหนึ่งนะครับในสุภาษิตบทที่22ข้อ6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นก็ขอให้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงในชีวิตของครอบครัวทั้ง8ครอบครัวแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็จะได้รับการดูแลแล้วก็ได้ฝึกในทางของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเราจะเหยียดมือมาอธิษฐานเผื่อทั้งครอบครัวนะครับและเด็กน้อยนะครับบุตรที่อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะครับเราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์ขออธิษฐานฝากเด็กทั้ง8คนนี้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่จะโปรดปรานชีวิตของเด็กทั้ง8คนขอให้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำพาชีวิตของเขาในทุกที่ทุกแห่งที่เขาไปขอพระเจ้าเมตตาปกป้องดูแลให้มีความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้เป็นเด็กที่มีสติปัญญาดีเลิศขอพระเจ้าทรงโปรดให้มีพลานามัยที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคทุกอย่างขอให้เขาไปทุกที่ทุกแห่งที่เขาไปนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดนำพาขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้ชีวิตของเด็กน้อยทั้ง8คนนี้ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้วันหนึ่งข้างหน้านั้นเขาจะเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอให้กิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏชัดในชีวิตของเด็กน้อยทั้ง8คนนี้และขอพระเจ้าเมตตาให้เด็กน้อยทั้ง8คนนี้เป็นที่ชื่นใจของคุณพ่อคุณแม่และเป็นที่โปรดปรานของคนรอบข้าง
ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรอย่างเต็มขนาดขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเด็กทั้ง8คนและจะมีผลต่อคนมากมายในโลกนี้อธิษฐานฝากเด็กทั้ง8คนและทั้ง8ครอบครัวอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน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 ครับขอบคุณพระเจ้านะครับ